เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าใครที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นเนี่ยจะต้องกักตัวเองเฝ้าดูอาการเป็นเวลา14วันนะคะล่าสุดก็มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นกับสาวอาร์มชุติมาหลังจากที่มีคนออกมาบอกค่ะว่าเห็นเธอนั้นเที่ยวอยู่รอบบึงการโดยที่ไม่ยอมกักตัวเองหลังจากทราบดราม่าเธอก็ไม่ปล่อยผ่านนะคะออกมาชี้แจงเป็นข้อๆเลยโดยบอกว่ารูปดังกล่าวเนี่ยเป็นรูปเก่าพอได้อ่านข่าวตัวเองแล้วรู้สึกเสียใจมากพร้อมกับมีการโพสต์ชี้แจงยาวเลยนะคะว่าตอนนี้จังหวัดบึงการสั่งปิดจังหวัดทุกอำเภอทุกพื้นที่จึงไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ทุกด่านตรวจมีการตรวจวัดไข้คุมเข้มไม่ว่าจะเป็นร้านขายอะไรต่างๆก็เช่นกันรูปที่สื่อเอาไปลงข่าวนั้นเป็นรูปที่หนูถ่ายเมื่อเดือนที่แล้วและอีกรูปหนึ่งค่ะเป็นรูปที่หนูอยู่ที่บ้านแต่ว่าเช็คอินอำเภอเจริญแล้วก็วงเล็บบอกว่าสาเหตุที่เช็คอินคือต้องการให้แฟนคลับเห็นว่าหนูอยู่บ้านแค่นั้นเองเพจข่าวไม่มีข้อมูลจริงแล้วก็ไม่ได้มีการโทรสัมภาษณ์ใดๆมีเพียงคอมเมนต์หนึ่งที่มีคนมาเม้นถามนะคะว่าทำไมไม่กักตัวและข่าวก็เอาไปเป็นประเด็นแล้วก็มีโพสต์หนึ่งที่หนูเช็คอินจังหวัดบึงกาฬคือหนูเขียนแคปชั่นว่าหนูเป็นคนจังหวัดบึงกาฬแล้วคนเม้นอยู่จังหวัดอะไรพร้อมกับชี้แจงไทม์ไลน์ของตัวเองนะคะว่าเธอมาจากกรุงเทพวันที่26และอีกไม่กี่วันก็จะกักตัวครบ14วันแต่หนูไม่กล้าไปแล้วซึ่งเธอเองก็ไม่กล้าออกไปไหนเพราะว่ากลัวและกังวลไม่แพ้คนอื่นๆเหมือนกันค่ะ